ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าใครก็หลีกหนีสิ่งเหล่านี้ไม่พ้นหลายคนคิดว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวเรายังไม่ตายเร็วๆนี้หรอกแต่รู้หรือไม่ความตายติดตามไปทุกที่ไม่มีใครเลือกได้ว่าจะตายตอนไหนตายอย่างไรเห็นกันหลัดๆแล้วตายจากกันไปก็มีให้เห็นมากมายสำหรับหัวข้อในวันนี้อานิสงส์ของงานศพไม่น้อยกว่าการทำบุญอื่นๆอานิสงส์สูงล้นอย่างที่คาดไม่ถึงได้บุญมากจริงๆการไปร่วมงานศพนั้นเป็นการไปเพื่อทำความดีหรือแม้ว่าไปตามหน้าที่อานิสงส์ที่ได้ก็คือย่อมมีทุกครั้งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแห่งการกระทำนั้นจงทำบุญให้เกิดขึ้นที่ใจของเราก่อนแล้วค่อยอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายสำหรับการไปเผาศพนั้นได้อานิสงส์และบุญ4ประการดังนี้ข้อที่1ได้บำเพ็ญญาติธรรมหรือมิตรธรรมคือแสดงน้ำใจของญาติของมิตรต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือต่อบุตรภรรยาสามีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วข้อที่2ได้เจริญสังเวทธรรมคือธรรมที่ให้เกิดความสลดสังเวชว่าแม้เราเองก็ต้องเป็นอย่างนี้คือต้องตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่มีใครหลีกหนีความตายไปได้พ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่จึงควรทำแต่ความดีตายแล้วก็ยังมีคนชื่นชมยกย่องไม่ใช่ตายแล้วมีแต่คนสาปแช่งสมน้ำหน้าคนอย่างนี้ตายเสียได้ก็ดีแผ่นดินเบาได้แยะเป็นต้นข้อที่3เป็นการเจริญอนิจจสัญญาคือเห็นความจริงของสังขารรูปนามอันประกอบไปด้วยกายและใจนี้ว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องดับมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่ยั่งยืนคงทนข้อที่4สำหรับในสถานที่ที่เผาศพกันกลางแจ้งก็อาจเจริญอสุภสัญญาคือความเห็นว่าร่างกายนี้ไม่งามได้ด้วยอย่างในประเทศอินเดียเขาเผาศพกันกลางแจ้งริมแม่น้ำที่เขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มีแม่น้ำคงคาและยมุนาเป็นต้นซึ่งผู้ที่เข้าใจสามารถเจริญอสุภสัญญาได้เสมอพร้อมกันนี้ท่านพระเทพคุณาภรณ์ยังเมตตาบอกว่าในบรรดาคนไทยเชื้อสายต่างๆพุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายมอญชอบไปร่วมงานศพพระสงฆ์มากที่สุดแม้ว่าจะไม่รู้จักรวมทั้งเป็นลูกศิษย์ก็คือคนมอญนิยมไปงานศพมากกว่าที่จะไปงานทอดกฐินแม้ว่ากฐินจะเป็นกาลทานซึ่งหมายถึงปีหนึ่งได้ทำครั้งเดียวเพราะการเผาศพพระเกจิอาจารย์มอญถือว่าเป็นมหากาลทานซึ่งเป็นทานที่ใหญ่กว่าที่นานๆครั้งจะมีหนเมื่อมีพระมอญรูปหนึ่งรูปใดมรณภาพลงโดยเฉพาะพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีพรรษาสูงมีศีลาจารวัดที่งดงามไม่ด่างพร้อยการจัดงานศพค่อนข้างยิ่งใหญ่กว่าศพพระธรรมดาสามัญชนทั่วไปตั้งแต่ลงบรรจุศพและการสร้างปราสาทสำหรับตั้งศพพระรูปใดที่มีคุณสมบัติดีเลิศลูกศิษย์จะสร้างปราสาทให้ถึง9ยอดพระรูปใดที่มีคุณสมบัติทางพรรษาและคุณธรรมน้อยยอดปราสาทก็จะลดลงตามลำดับตัวปราสาทจะทำจากไม้และกระดาษตามพิธีของมอญโบราณจะเผาปราสาทไปพร้อมๆกับลงศพเนื่องจากปราสาทมีราคาแพงมากเพราะทำจากไม้อย่างดีซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยครั้งนักคติความเชื่อมอญและโบราณจารย์คติความเชื่อของอนิสงส์แห่งการเผาศพอาจารย์ฟ้านักปราชญ์มอญได้แต่งเรื่องราวรวมถึงพิธีกรรมต่างๆของมอญไว้หลังพ.ศ. 2310
ซึ่งเป็นปีแรกที่กรุงหงสาวดีแตกใช้เป็นบรรทัดฐานความเชื่อมาจนถึงปัจจุบันท่านได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการเผาศพไว้ว่า 1. บุคคลใดทำลงศพให้วิจิตรงดงามจะได้อานิสงส์ 1,000 ชาติ 2. บุคคลใดนิมนต์พระสงฆ์มาพิจารณาซากศพซึ่งเป็นกรรมฐานจะได้รับอานิสงส์ 2,000 ชาติ 3. เผาศพพระพุทธเจ้าจะได้รับอานิสงส์ไม่มีที่สิ้นสุดการไปร่วมงานเผาพระเกจิมรที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้อานิสงส์ทั้งหลายนั้นจะส่งให้ผู้ที่ไปร่วมในงานศพสมบูรณ์ไปด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติได้ไปบังเกิดในพรหมโลกไม่ต้องตกอยู่ในอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานซึ่งบางคนก็เชื่อว่าเป็นเพียงอุบายให้คนกระทําแต่ความดีเท่านั้นนรกสวรรค์ไม่มีจริงแต่ประการใดนอกจากนี้แล้วโบราณจารย์ทั้งหลายได้กล่าวว่าผู้ใดมีจิตเมตตาสงเคราะห์เผาสรีระร่างกายของคนอนาถาที่มีแต่ร่างกระดูกจะอำนวยผลให้ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์และบริวาร 8,000 กันผู้ใดมีจิตเมตตาสงเคราะห์เผาสรีระร่างกายศพที่ยังมีเลือดเนื้ออยู่และอำนวยผลให้ได้รับยศศักดิ์และบริวาร 10,000 กันผู้ใดมีจิตเมตตาสงเคราะห์เผาสรีระร่างกายของคนแก่ชราจะอำนวยผลได้รับยศศักดิ์และบริวาร 40,000 กันผู้ใดมีจิตเมตตาสงเคราะห์เผาสรีระศพญาติมิตรสหายบุตรจะอำนวยผลให้รับยศศักดิ์และบริวาร 80,000 กันผู้ใดมีจิตเมตตาสงเคราะห์เผาสรีระศพบิดามารดาจะอำนวยให้ได้รับอานิสงส์อันเป็นทิพยศศักดิ์และบริวาร 10,000 กันผู้ใดมีจิตเมตตาสงเคราะห์เผาสรีระร่างกายของพระภิกษุสงฆ์จะอำนวยผลให้ได้รับยศศักดิ์และบริวาร 20,000 กันคติความเชื่ออย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนชาวมอญคือคนมอญนิยมไปงานศพมากกว่าที่จะไปงานทอดกฐินเพราะการเผาศพพระเกจิอาจารย์มอญถือเป็นมหากาลทานซึ่งเป็นทานที่ใหญ่กว่าขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับแหล่งที่มาเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่ได้นำมาเผยแผ่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ